จะอาสยามใจหายอีก3เดือนหมดสัญญาบ้าน RS เผยไม่ต่อสัญญาจะอาสยามใจหายอีก3เดือนหมดสัญญาบ้าน RS เผยไม่ต่อสัญญาจะอาสยามใจหายทำเอาแฟนๆใจคอไม่ดีเมื่อนักร้องลูกทุ่งสาวจ้านงพนีมหาดไทยหรือจะอาสยามโพสต์ข้อความร่ายยาวเผยความรู้สึกการเป็นนักร้องในค่าย RS มายาวนานถึง8ปีด้วยกันจนกระทั่งมีชื่อเสียงเป็นที่ชื่นชมของแฟนเพลงแต่แล้ว8ปีผ่านไปอย่างไวเมื่อสัญญาเหลืออีก3เดือนเพียงเท่านั้นซึ่งจะตัดสินใจไม่เซ็นสัญญาต่อเพราะอยากที่จะทำเพลงออกมาในแนวของตัวเองจริงๆรวมถึงมีความตั้งใจลุยทำธุรกิจแบบเต็มตัวแจ็คเผยชัดสัมพันธ์จะอาสยามเลิกกันจริงไหมหลังลั่นสเปคเปลี่ยนจะอาสยามกตัญญูกราบรับพรจากแม่ให้เงินพ่อปึกใหญ่มากโดยจะได้เขียนข้อความผ่านอินสตาแกรมระบุว่าแบบจะหมดปีแล้วแหววแอบใจหายเหมือนกันนะอีกแค่3เดือนก็จะหมดสัญญากับบ้านหลังใหญ่หลังนี้แล้วระยะเวลา8ปีมันมีเรื่องราวมากมายถึงจะไม่ค่อยได้เข้าบริษัทแต่เราก็มีความผูกพันความตั้งใจที่อยากจะทำที่สุดในตอนนี้คือเข้าไปกราบขอบพระคุณเฮียและซอผู้มีพระคุณและผู้ที่ทำให้ชีวิตดีขึ้นตั้งแต่อยู่มาเจอเฮียไม่เกิน5ครั้งบ้านหลังนี้สอนอะไรเราหลายๆอย่างสอนให้เราเข้มแข็งสอนให้เรารู้จักโตสอนให้เราอยู่ในสังคมแบบที่ไม่จำเป็นต้องตรงมากบ้านหลังนี้มีทั้งเรื่องดีและไม่ดีก็เหมือนเรานี่แหละที่มีทั้งดีและไม่ดีไม่ว่าวันข้างหน้าจะไม่ได้ใช้ชื่อจะอาสยามแล้วแต่ความเป็นอีจ๊ะก็ยังคงเป็นอีจ๊ะยังคันหูยังสตอเบอร์แหลยังเห็นนางยังมีทองและยังไม่เลิกร้องเพลงแต่อาจจะออกแนวเพลงที่เป็นแนวเรามากขึ้นบ้าบ้าบอบอแบบตัวเราสุดท้ายนี้จากบ้านหลังนี้ด้วยความเคารพรักเฮียและซอถึงจะไม่ได้อยู่ในบ้านหลังนี้แล้วแต่ก็ยังเป็นลูกสาวเฮียและชอคนเดิมคือดื้อเหมือนเดิมถึงอาจจะดูแข็งไปบ้างแต่จิตสำนึกก็รักและรู้บุญคุณกับบ้านหลังนี้เป็นอย่างมากวันข้างหน้าถ้ามีงานที่สามารถช่วยบ้านหลังนี้ได้ก็พร้อมและยินดีเสมอกับบ้านหลังนี้ปล.ที่ไม่ต่อสัญญาไม่ได้ไปเซ็นกับที่อื่นนะคะแต่อยากทำแนวเพลงที่เป็นตัวเองจริงๆและอยากออกตัวทำธุรกิจแบบเต็มตัวโดยที่ไม่ต้องให้ต้นสังกัดลำบากใจอีกต่อไปทุกอย่างจากกันด้วยดีรักนะคะ RSRSIAMพร้อมทั้งเผยข้อความทิ้งท้ายว่า8ปีที่รักขอบคุณทุกเรื่องราวในบ้านหลังนี้เขาเป็นใครหนอนานาเผยหน้าจอมือถือวุ้นเส้นมีหนุ่มหอมแก้มเขาเป็นใครหนอนานาไรบีน่าเผยความลับหน้าจอโทรศัพท์มือถือวุ้นเส้นวิริธิภามีหนุ่มหอมแก้มชาวเน็ตมือไวโขบทันโสดมานานจนแฟนๆลุ้นกันตัวโก่งว่าเมื่อไหร่ดาราสาวคนสวยวุ้นเส้นวิริธิภาภักดีประสงค์จะเปิดตัวเปิดใจให้ความรักใหม่สักทีแต่ล่าสุดดูเหมือนว่าจะไม่ต้องลุ้นกันแล้วเมื่อคุณแม่สุดเฟี้ยวนานาไรบีน่าเพื่อนสนิทของสาววุ้นเส้นที่หลายคนให้ฉายาว่าโฆษกประจำแก๊งนางฟ้าได้ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยงานนี้สาวนานาแท็กทีมดีเจบอยชักรินร่วมกัดเปิดเผยความลับโดยการที่ดีเจหนุ่มได้โพสต์คลิปสั้นๆลงไอจีสตอรี่พร้อมถามว่าอะไรเหรอนานาซึ่งอีกฝ่ายตอบว่าพี่บอยเห็นหน้าจอโทรศัพท์วุ้นเส้นไหมวอลเปเปอร์อ่ะก่อนที่สาวนานาจะหันให้ดูอย่างรวดเร็วแต่เร็วแค่ไหนก็ไม่พ้นความไวของชาวเน็ตที่แคปไว้ได้ทันโดยหน้าจอมือถือดังกล่าวเห็นเป็นภาพหนุ่มคนหนึ่งกำลังหอมแก้มสาววุ้นเส้นอยู่อูเยย
งานนี้คงต้องรอจ่อไม้ถามสาววุ้นเส้นแล้วว่าหนุ่มปริศนาหน้าจอจะใช่แฟนใหม่หรือเปล่าน้ออ ตากอัปเดตอาการข้อนิ้วเท้าหักเผยแพลนลงทุนธุรกิจโกโก้ออร์แกนิกร่วมกับสามีตากอัปเดตอาการข้อนิ้วเท้าหักเผยแพลนลงทุนธุรกิจโกโก้ออร์แกนิกร่วมกับสามีตากอัปเดตอาการข้อนิ้วเท้าหักวันที่19ธันวาคมที่ฟิวเจอร์อารีนาเอเจนด้านนักแสดงสาวตั๊กบงกตคงมาลัยเดินทางมาร่วมงานเปิดตัวแฮวอนปูริฟายแอนด์แอนตี้แฮร์ลอสโดยภายหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์อัปเดตการข้อนิ้วเท้าหักหลังเดินเตะขาเตียงนอนจนได้รับบาดเจ็บพร้อมทั้งเผยเรื่องราวชีวิตคู่รวมถึงการทำธุรกิจใหม่ร่วมกับสามีเจ้าสัวบุญชัยตั๊กบงกตหวานส่งท้ายปีเล่าโมเมนต์เจ้าสัวบุญชัยตามจีบนั่งเฝ้าถึงกองถ่ายตั๊กบงกตฉลองครบรอบจดทะเบียนสมรส8ปีเจ้าสัวบุญชัยเผยซีนสวีทพร้อมแคปชั่นขั้นเด็ดขาดตั๊กพูดแทนเจ้าสัวบุญชัยไม่สบายใจย้ายค่ายได้หลังดีแท็กชดเชยสิทธิ์คนละครึ่งนิ้วที่หักเป็นยังไงบ้างตอนนี้โอเคขึ้นแล้วค่ะคุณหมอบอกว่าอยากให้ดีกว่านี้ก่อนค่อยออกกำลังกายรุนแรงขนาดไหนทำไมถึงขั้นแตกหักได้อาจจะเป็นช่วงที่ตั๊กปิดไฟแล้วกำลังวิ่งขึ้นเตียงนอนพอดีค่ะก็เป็นอุบัติเหตุค่ะต้องใช้เวลารักษานานขนาดไหนน่าจะประมาณ1เดือนค่ะต้องระวังอะไรเป็นพิเศษไหมจริงๆคุณหมอก็บอกให้ระวังแต่คุณหมอก็รู้ว่าเราต้องทำงานต้องเดินคุณหมอก็บอกว่าอย่าลงที่ปลายนิ้วมากให้ลงที่ส้นมากกว่าก็ถือว่าฟาดเคราะห์ไปต้องเป็นรองเท้าที่บาลานซ์กันหน่อยอาจจะส้นสูงได้แต่ต้องบาลานซ์มากๆเลยค่ะยังมีอาการเจ็บอยู่ไหมแรกเจ็บมากเลยเข้าเวลาเจ็บกระดูกคือเจ็บจริงๆก็รีบไปหาหมอเลยยิ้มแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นกว่าเดิมแต่ก็ยังไม่หายค่ะต้องเปลี่ยนวิธีการออกกำลังกายไหมอาจจะเป็นบอดี้เวทไปค่ะใช้ตัวเองเป็นเวทก็คือลุกนั่งยกขาแต่เป็นแนวนอนอะไรประมาณนั้นไปจริงๆก็อยากจะคาร์ดิโอคือมันได้ลีนแต่พอมาเป็นบอดี้เวทมันก็จะกระชับขึ้นแต่เราก็อาจจะต้องลดเรื่องคลอรี่ลงลดอาหารให้น้อยลงเพราะไม่งั้นเราก็จะกลายเป็นคนที่กระชับแต่น้ำหนักขึ้นลูกชายตกใจขนาดไหนตอนนั้นลูกไม่ได้ยินเลยค่ะหลับไปแล้วหัวเราะแต่พอเราไปหาหมอเขาก็ถามว่าคุณแม่เป็นอะไรเขาก็หงค่ะยิ้มเห็นมีแพลนทำธุรกิจกับสามีมีแค่เราจะทำผลิตภัณฑ์โกโก้ออร์แกนิกค่ะตั๊กเริ่มจากการเข้าไปเรียนที่ศูนย์บริการวิชาของวิชาการเกษตรสินชัยพัฒนานะคะก็เป็นพระคุณมากๆค่ะที่ได้เข้าไปเรียนคือจริงๆแล้วปลูกผักปลูกพืชไม่ยากนะคะปลูกแบบไหนที่จะได้พืชผักที่ไม่ต้องใช้สารเร่งโตหรือไม่ต้องใช้สารเคมีต่างๆสิ่งนี้คือที่ตั๊กกำลังเข้าไปเรียนอยู่และที่เลือกโกโก้ก็เพราะเราปลูกในปริมาณที่น้อยไม่ได้ปลูกมากและเราไม่ได้ส่งออกเราจะทำเป็นออร์แกนิกแต่เราจะไม่ใส่นมไม่ใส่น้ำตาลเพราะเราจะให้มันเป็นโกโก้ที่ทานแล้วมีประสิทธิภาพในเรื่องของการดูแลร่างกายจริงๆโกโก้นี่คือพอเขาไม่ใส่นมไม่ใส่น้ำตาลก็จะไม่ใช่ช็อกโกแลตมันจะแยกกันนะคะก็จะเป็นเรื่องของการช่วยฟื้นฟูความจำอัลไซเมอร์ที่คนมีอายุแล้วเริ่มหลงลืมนะคะและช่วยในเรื่องของการชะลอวัยด้วยค่ะก็เลยอยากจะทำโกโก้และการขโมยทานของศัตรูพืชเขาจะไม่ขโมยเราเยอะสมมุติว่าเราปลูกมะพร้าวหรือเราปลูกทุเรียนหรือพวกแตงโมอันนี้ศัตรูพืชจะเยอะไปแต่โกโก้กับกาแฟศัตรูพืชจะไม่เยอะเราไม่ต้องจะแยกจากเขานะคะ
แต่เราต้องการที่จะอยู่ร่วมกับศัตรูพืชได้ด้วยค่ะลงทุนเยอะไหมจริงๆเริ่มจากที่ดินที่ไม่ใช้สารเคมีเลยไม่ได้ลงทุนเยอะเลยเพียงแต่เราอาจจะต้องใส่ใจดูแลทำงานหนักนิดนึงก็อย่างอาจจะต้องใช้แรงคนถอนหญ้ามากกว่าจะใช้พวกน้ำยาฆ่าหญ้าค่ะเป็นเรื่องของการใส่ใจดูแลมากกว่าคาดว่าน่าจะได้เริ่มขายเมื่อไหร่ตอนนี้ถ้าเป็นต้นเทียบกับอายุยังแค่ 7-8 ขวบอยู่เลยค่ะก็น่าจะอีกสักประมาณ 5-6 ปีค่ะแต่ช่วงนี้ตั๊กก็เรียนเกษตรไปเรื่อยๆค่ะความคิดริเริ่มมากจากไหนก็เริ่มมาจากความชอบกินช็อกโกแลตก่อนค่ะหัวเราะแล้วก็มาคิดว่าเราต้องดูแลตัวเองยังไงเพราะทานช็อกโกแลตไม่ได้แล้วเราก็ต้องทานโกโก้สิงานในวงการเหมือนทิ้งไปเลยยังมีข้ามีละครอยู่ข้ามี2เรื่องค่ะยิ้มเราก็เลือกบทที่เราทำแล้วสบายใจค่ะ